เทสสวัสดีอีกครั้งครับกับเกม Line Ranger เดี๋ยวเซฟภาพจอแป๊บหนึ่งคำคีย์บอร์ดเถอะครับมาจับกบแดงกันแล้วก็พูดถึงส่วนนี้ด้วยนะครับปีรีจิสเตอร์เนี่ยคือวิธีอย่างง่ายนะกดผ่านไปก่อนแล้วกันสิ่งที่จำเป็นที่คุณต้องมีก็คือตัวเกม Line Ranger แล้วก็โปรแกรม Line ครับ ID เดียวกันและให้อยู่ในเครื่องเดียวกันครับจะทำอย่างไรก็เรื่องของคุณครับแต่ให้มันอยู่ในเครื่องเดียวกันแค่นี้เองอย่างผมเล่นบน PC เนี่ยใช้เล่นผ่านอะไรกันนะบางคนเล่น DOI 4X ป่ะสมมติผมนี่เป็นบูสแต็กเวอร์ชันเก่าๆเลยก็ถ้าจะลงในนี้ก็ได้ก็คือลงโปรแกรม Line ในบูสแต็กด้วยแล้วเกม Line Ranger ในบูสแต็กด้วยครับให้มันอยู่ในโปรแกรมเดียวกันเนี่ยอยู่ในบูสแต็กเหมือนกันแค่นี้ก็จะลงทะเบียนได้แล้วครับหรือเป็นโปรแกรมอื่นก็แล้วแต่ส่วนถ้าเล่นในมือถือในแท็บเล็ตก็ให้มือถือหรือแท็บเล็ตนั้นมีโปรแกรมทั้ง2โปรแกรมอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในเครื่องเดียวกันโอเคนะครับน่าจะเข้าใจนะย้ำมากเดี๋ยวจะงงอีกโอเคได้แกะ2ตัวเฉยเลยแค่นี้แหละได้แค่แกะกบแดงยังไม่ได้เลยนั่นผมไม่ได้รับมานานมากเลยไม่ได้เล่นเลยอ่ะแบบไม่ได้7ดาวก็เสียเวลาเล่นไงเกมอื่นแบบแจกเดี๋ยวโหดกว่านี้เยอะมีอ่ะอยากชวนไปเล่นก็น่าจะไปลองเล่นนะไปเล่นไว้ก่อนก็ได้สากะสุกุชูตครับใครชอบเกมแนวฟุตบอลนะไปดูอีกชาแนลของผมก็ได้พูดไหนอันไหนก่อนดีวะเอาเรื่องลงทะเบียนกันเลยกันครับก็พอมีทั้งสองโปรแกรมอยู่ในที่เดียวกันแล้วใช่ไหมก็นะครับกดตามลิงก์นั้นไปใครผ่านไปในส่วนนั้นแล้วมันมีตรงโนติสครับบันทึกย่อบันทึกข้อความก็มีลิงก์ให้กดเหมือนกันไปกดตรงนั้นก็ได้ครับครั้งแรกที่เรากดไปครับเราจะได้กดแอดเฟรนด์กับเพื่อนคนนั้นครับเพื่อนที่เขาบังคับให้เราแอดรู้สึกว่าจะชื่อว่า Line Game เป็น Official Account คือ Account อย่างเป็นทางการอ่ะเดี๋ยวไปดูที่ว่าแบบสมมติลืมไปตรงนั้นไปแล้วลืมกดอะไรลืมเข้าไปกดแล้วลบข้อความไปแล้วก็หน้านี้ได้ครับ Super Leonardo ไม่ใช่อันนี้ครับ Line Ranger Season 3ครับ Pre-Registration ครับเชิญอาจารย์คนไหนบอสสอนมาว่าเชิญเคเชิญก็เชิญอันนี้ครับอันนี้เปลี่ยนเป็น 3,000 แล้วนะเดี๋ยวจะมีลิงก์เนี่ยฮะปีรีจิสเตอร์นาวน่าจะตรงนี้นะไม่อยากกดเลยไปกดแล้วกันถ้ากดไม่ได้ก็รอวันต่อไปครับเอ้ย เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาให้กดเองสำหรับผมนะที่ทำไปมันก็คือกดไปในครั้งแรกเสร็จปุ๊บไงต่อวะมันก็ให้ไปแอดเฟรนด์ก่อนครับผมก็งงว่าแอดเฟรนด์แล้วไงต่อวะแอดเฟรนด์เสร็จรู้สึกมันจะเด้งมาหน้าเกมหลักเหมือนเดิมครับผมก็เลยลองกดอีกทีก็จะเด้งไปทีนี้ก็ไปพูดคุยได้แล้วครับพิมพ์ข้อความได้แล้วแต่ตอนนั้นผมอัดโปรแกรมไปด้วยใช่ไหมอัดให้ดูด้วยแต่ช่วงนั้นไม่ได้บันทึกภาพให้ดูก็นั่งพิมพ์ในคีย์บอร์ดไปครับตรงข้อความครับก็ให้ส่งข้อความไปด้วยคำว่า Line Ranger ครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกนะครับ copy ไปเลยแต่ไม่รู้ ID ไทยต้องทำยังไงนะอาจจะต้องไปถามกันเองครับน้องต้องอ่านเองครับเพราะถ้าเป็น Line ID ไทยก็น่าจะเขียนด้วยภาษาไทยนี่แหละแต่บางทีก็อาจจะงงนิดนึงก็เจอแปลไทยเป็นไทยแบบแปลกๆก็มีล่ะแค่นี้แหละก็ส่งข้อความเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งข้อความกลับมาว่าคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะแค่นี้ก็เสร็จครับรอเดี๋ยวของพี่มันไม่ใช่ ID ของ Line ไทยไงถึงจะลงอะไรของไทยๆไปแล้วก็เหอะว่าอยู่ประเทศไทย
แต่เขาก็นับเป็น ID International หรือ ID ระดับโลกครับก็คือ ID ที่แบบไม่มีประเทศไหนสังกัดเนี่ยถึงมีอีเวนต์บางอย่างพี่ก็ไม่ค่อยได้ด้วยไม่ได้เล่นอันนี้นะจ๊ะกดนกเพียบเลยว่ะจะเล่นยังไงหมดไปเนี่ยคลิกๆไปได้ไหมเรามาบทกันเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องอะไรดีเอาเรื่องเบาๆแล้วกันเบาอีกแล้วนะช่วงนี้พี่รู้สึกช่วงนี้เอาสมองไปเล่นเกมอื่นไงอ่ะชวนคุยเรื่องเกมอื่นก่อนนิดนึงสกาสกิลชูนะครับใครชอบเกมเล่นเกมแนวฟุตบอลและมีการวางแผนจัดแผนเลือกนักเตะอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆ Inazuma Eleven ก็ใช่แนวนั้นนะแต่ผมกดอาจจะไม่เยอะเท่าครับแต่มีการใช้สกิลอะไรกันพวกนี้เหมือนกันมีคีย์สกิลครับลีดเดอร์สกิลพวกเนี้ยไม่ไหวเลยเด้งหนีหมดมีเลเดอร์สกิลนี้ก็สนุกนะครับเพราะตอนนี้สนุกแล้วก็คืออีกเกมนะเป็นเรื่องของอีกเกมนะอารมณ์ประมาณว่าสามารถเอาขนนกตรงนี้ไปเปิดกัชชาแล้วลุ้นกบแดง7ดาวครับประมาณนี้เลยคือแบบแจกดีอะครับเพราะสกัดสกุลชูตอนนี้ดาวสูงสุดเขาที่6ดาวครับตอนนี้แจกตัว5ดาวแจกบ่อยอยู่แต่ไม่ได้ได้แบบทุกครั้งทุกครั้งนะแต่ก็ได้บ่อยด้วยการเอาเฟนพอยต์ไปแลกงี้แหละครับฮึสโอ้ยออกแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวคิกๆด้วยนะเสียความรู้สึกเนี่ยพี่ก็โอ้โหออกดีอะแล้วเฟนพอยต์ตอนนี้ถึงบางคนจะกากใช่ป่ะแบบไปล่าไปฟาร์มเฟนพอยต์แล้วสู้ไม่ได้เนี่ยเขาก็มีให้แลกเองเลยครับวิธีก็ไปดูในอีกชาแนลแล้วกันคือแบบตอนนี้ทั้งคนสายฟรีทั้งสายจ่ายเป็นหมื่นอะก็ฟาร์มกันนะครับทุกคนได้ตัวท็อปกันหมดแต่ทีนี้อาจจะเป็นตัวรุ่นเก่านะครับแต่ก็มันก็จุติเป็นดาวสูงสุดได้ก็เจ๋งครับก็ถ้าจะเริ่มก็วันนี้ทันไหมรู้สึกจะล่าเฟนพอยต์น่าจะหมดเขตพรุ่งนี้เที่ยงคืนเล็งอีกแล้วเนี่ยเราช่วงนี้เล็งทุกครั้งเลยเกมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับไปลองกันเองแต่ช่วงเนี่ยเป็นแบบโอกาสได้เยอะแจกโหดมากครับเฟนพอยต์มีให้แรกเฟนพอยต์มีให้แรกอะไรอีกแล้วเฟนพอยต์ไปเปิดขั้นต่ำได้3ดาวครับคือเปิดแล้วไม่ขาดทุนอะเปิดแล้วถ้าไม่ได้ตัวได้แต่3ดาวล้นก็เอา3ดาวล้วนอะมาขายแล้วจะได้เหรียญเมตัลเหรียญเมตัลก็เอาไปแลกเฟนพอยต์ก็จะได้เท่าๆกันเลยซื้อ500เปิดได้แค่3ดาวก็ขายได้ทั้งหมด10ตัวขายได้ตัวละ50เป็น500เท่าทุนแต่ถ้าเปิดได้ดาวสูงกว่านั้นก็กำไรไปครับเนี่ยมีรวมล่ามีบวกล่างมีอะไรเหมือนไลเรนเจอร์เหมือนกันบวก4ครั้งมั้งได้พลังเพิ่มไปเขาเรียกว่าอะไรลิมิตเบรกอันนี้ของไลเรนเจอร์ก็เป็นการเพิ่มเลเวลไปด้วยใช่ไหมอันนั้นไม่เพิ่มเลเวลครับแต่บวกพลังไปให้โอเคจบตรงนั้นแล้วกันยังปลื้มอยู่ไงแบบโอ้โหเกมอะไรมันจะแจกให้ขนาดนี้วะกูจะปิดตัวตอนเนี้ยอยากจะเติมเพิ่มอยู่เถอะเดือนละพันไม่ไหวมากเดี๋ยวรอดูจังหวะดีๆก่อนครับโอ้เนี่ยไลเรนเจอร์ลุ้นได้ก็แค่เนี่ย
เนี่ยขึ้นมา7 ดาวแล้วมันให้ที่ไหนอ่ะอันนั้นรู้สึกเปิดทุกประมาณไม่ถึง100 ตัว5 ดาวมัน1 ตัว5 ดาว 1 ตัวก็ประมาณกบแดง7 ดาว 1 ตัวของฝั่งนี้คุณค่ามันอารมณ์มันพอๆกันเลยมันก็เป็นเรนเจอร์7 ดาวสักตัวผมมาเล่นอันนี้แล้วก็เลยรู้สึกโอ้โหจืดเลยอะไรวะอันนี้เล่นมานานกว่าด้วยนะ2 ปีก็จะปีที่3แล้วนี่ใช่ไหมจะ4 ซัก 3แล้วดูทีเดียวครับปั๊มตัวนี้โอ้วนเป็นเกมอื่นพูดถึงว่ามันปลื้มไงก็เลยโอ้ยสุดยอดเลยเล็งทุกตาเลยวะเฮ้ยก็โชคดีพี่เล็งไงคิดว่าแบบเออจะขึ้นซีซั่นใหม่แล้วเอ้ยก่อนหน้านี้ด้วยคือก็อาจจะใจดีเปิดโอกาสให้แจกดีๆก็ได้แต่พอลองดูแล้วก็เนี่ยเท่าที่เห็นออกที่ไหนมาพูดถึงซีซั่น3อะไรดีกว่าอย่างแรกไอเทมใช่ไหมมีใส่สวมใส่ไอเทมอิควิปเมนต์นี่ก็เคยคิดนะมีหลายๆเกมนะที่แบบอยากออกไอเดียอย่างเกมฟุตบอลเกมอื่นๆนะต้องแต่รุ่นเก่าๆเลยพี่ว่าทีแรกก็เป็นเราเล่นเป็นนักเตะแค่คนเดียวนะมันก็ไม่มีแอคชั่นอะไรมากหรอกมันมีแต่รูปภาพมีแต่ตัวหนังสือแรงอีกแล้วอะติดมีตัวหนังสือก็ให้เล่นเป็นทั้งแต่ตัวเดียว1คน1 1 ID เลยครับโอ้โหโหดมากก็เล่นกับเพื่อนนี่แหละก็กลุ่มเดียวกันนี่แหละครับใครรวยก็จะได้เป็นผู้จัดการทีมครับใครรวยเขาจะเติมตังค์และซื้ออะไรอะไรเป็นผู้จัดการทีมคอยจัดเพื่อนๆลงครับจัดโปรแกรมการฝึกประมาณนั้นนี่ก็โดนซื้อไปทีมนู้นทีทีมนี้ทีไปไหนก็ตัวสำรองครับคือแบบเราจะนักเตะกับเราตัวแล้วอ่ะก็ต้องสไตล์เราถือว่าใช่ไหมสไตล์แล้วมันคนก็ไม่เล่นกันเขาจัดที่เอาลงยากแล้วลงไปก็เล่นหวยด้วยไงเราก็เลิกไปยอมแต่ระวังเล่นเนี่ยเราอยากได้อย่างอื่นฮะอย่างเนี้ยมีไอเทมสมเริ่มจะอาจจะมีไอเทมสมใส่มาในไลน์เจอร์แล้วใช่ไหมกำลังจะมีสิแต่เกมนั้นพี่ว่าน่าจะมีไอเทมสมใส่บ้างเหมือนกันนักฟุตบอลก็ใส่รองเท้าใส่เสื้อบวกสปีดบวกความเร็วอะไรเงี้ยออกไปเอาไปดีประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ทันอยู่ถึงว่ามีนะแต่เห็นว่าจะมีนะตอนที่พี่เลิกเล่นไป 2-3 เดือนแล้วมันมีไว้แต่เลิกแล้วครับไม่เอาแล้วแล้วคนอื่นก็เลิกกันหมดแล้วครับคือเจอแต่แผนเผยมันซ้ำซากครับเล็งทุกตาเลยนะส่วนในไลน์เรนเจอร์ไอเทมมันนะมันไม่คงไม่ใช่แค่ใส่สวยงามใช่ไหม อย่างพี่อยากได้ไอเทมที่มันเป็นสกิลให้นะแล้วมันมีโอกาสติดสกิลอะไรประมาณนี้ครับหรือโจมตีธรรมดาแล้วติดพิษไปเลยอย่างเงี้ยติดพิษสัก2-3 วิก็ได้ไม่ต้องเป็นสกิลอะใครเคยเล่นเกมมาเยอะก็น่าจะรู้นะบางไอเทมมันตีบวกหรือตีออปชันเสริมเข้าไปได้ตอนนี้ไปดูคุณอะไรไม่คุณผมคนนี้นะเต็มชื่อปอยสติลเราเล่นไอ้นั่นอยู่ทีออฟซาเวียอยากเล่นเหมือนกันขอไอดีอยู่หาไอดีอยู่โอ้เล่นไอ้นั่นอยู่เล่นอีกแล้วปุ๊บคิกดีกว่าไหมตัดใจดีกว่าเล็งแล้วไม่ออกเนี่ยคือมันติดทั้งสกาสกุแล้วจะเล่นทีออฟเซเวียได้เหรอโหแต่ความสุขคนเรามันก็แค่นี้เองนะแบบจะหาเกมไหนมันสมได้ขนาดนั้นวะ
แบบสุ่มได้จนเบื่อนะครับหมายถึงสกาสุกุนะไม่ใช่ไลน์เรนเจอร์นี่นะติดใจจริงๆอะแบบสุ่มจนแบตหมดแล้วหมดอีกครับโอ้แบตหมดเสียปั๊บซื้อมาเปิดกระชาเสร็จตัวละครล้น900กว่าตัวลบทิ้งเก็บแต่5ดาวกับ4ดาวบางตัวที่เหลือขายแล้วได้เหรียญเมตัลครับแล้วเหรียญเมตัลนี่เอาไปแลกเฟนพอยต์ได้อีกเลยเอาเฟนพอยต์ไปเปิดอีกโอ้โหทำทั้งวันนะน้อง ติดใจเนี่ยยังอยากจะเลิกอัดแล้วไปทำเปิดต่อทันทีเดี๋ยวพี่ก็จะบ้าไปหน่อยยังไม่รู้ว่าทีมครบแล้วครับกิจกรรมนี้มาทีเดียวทีมผมครบอะครับคืองอนไงเล่นไลเลนเจอร์มา2ปีเนี่ยทีมยังไม่ครบเลยคือมีอยู่ไงแต่ไม่แบบแล้วก็คล้ายๆกันดีวะอุ๊ยโอ้โหโอ้โหแต่เนี่ยพี่มีตัวอะไรซูเปอร์มาสเตอร์แค่ตัวเดียวไงสำหรับ8ดาวตัวอื่นก็ธรรมดาแต่ไอสกาสกุชุดน่ะพี่เลยมีเบรกครบเกือบทั้งทีมแล้วในดาวสูงสุดโหเล่นมา 2-3 เดือนขึ้นขั้นสูงสุดแล้วสบายนัดได้หมดแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยชวนเบื่อๆมีอะไรทำไปสุ่มเล่นก็ได้สุ่มหาอะไรไปเป้ลิโอเฟอร์ดินานใครว่าที่คุณชื่อฟองลิเบอรี่ฮุบแดงเหมือนกันน่าชวนจังเลยนะอ่ะกลับมาไอเทมอะไรคือเทียบกันแล้วแม่งจืดวะทำไมมันไม่ได้อย่างนั้นให้เราสมเยอะๆหน่อยสิเติมเกมนี้เยอะกว่าด้วยนะอ่ะไอเทมอะไรเจ๊ครับเนี่ยแค่มันแบบเพิ่มพลังโจมตีอย่างเดียววะจะเพิ่ม HP มันค่าพลังมันน้อยไงกับเกมนี้จะเพิ่มสปีดการวิ่งสปีดการโจมตีมันพูดว่าเพิ่มอะไรได้ไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวลดการใช้แรกเวลาลุยด่านอะไรพวกเนี้ยคือถ้ามันไม่เด่นมันก็น่าเบื่อไอเทมประกาศก็อยากออกมาเลยแบบเสียที่เก็บอีกแต่มาอะไรมาก็มาแต่ครับแต่ขอให้มันสนุกขึ้นน่ะให้มันมีอะไรท้าทายแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะต่อสัญญากันอยู่ได้อีกปีนึงนะพอเห็นมีซีซั่น3ก็น่าจะอยู่กันอีกปีมีคิดในใจที่ไปเปิดชาแนลใหม่คือแบบเกมจะไปรอดหรือว่าเราไม่สนุกแล้วไงเราลุ้น7ดาวไม่ได้เลยอะน้องๆได้กันวันละกี่ตัวล่ะคือแบบเดือนน่ะไม่โผล่อย่างนี้ก็เราจะโชว์ทำไมใช่ไหมล่ะอึดอัดไงช่วงที่แบบเริ่มเข้าเดือนใหม่อ่ะตัวก่อนตัวใหม่มาพี่ก็เล่นหนักเลยนะที่ว่าพี่ฟาร์มเลเวลฟาร์มอะไรขายอ่ะเพื่อจะเอาเงินมาอัปเกรดอะไรเงี้ยแต่ก็สักพักสักแก่เขาให้ค่าประสบการณ์น้อยลงแต่เก็บขนนกเยอะเท่าเดิมอ่ะมันขี้โกงอ่ะอย่างแบบพี่คิดอย่างนั้นนะได้ 80,000 มั้งเหลือ 28,000 โอ้โหแต่ขนนกยังเท่าเดิมได้คลิกแล้วคลิกด้วยนะแบบจะได้ไม่ต้องสะเทือนใจมากกับเวลาเล็งแล้วเราคิดว่าเราต้องได้ไงหดกับไปไอเทมอีกรอบแบบเปลี่ยนเรื่องยาวเลยท้อแท้ใจเหมือนกันไงก็อย่างว่าครับยังไงก็ได้เจอกันอีกปีครับเกมไม่น่าจะเจ๊งเลยวัน
แต่อาจอย่างว่าอาจจะไม่ได้เติมอะไรมากดูสกิลตัวใหม่ครับเนี่ยโจมตีไกลครับสตันหมู่ด้วยระยะไกลด้วยน่าจะเมทัลซักเกอร์มาสตันแค่วิเดียวไงว่าเสียงแตกเลยนะเล็งอีกแล้ววะเผื่อไม่ได้เลยกินยาแป๊บตื่นมาแล้วกินนมครับน้ำนมมันเย็นเสียงก็สั่นเลยไอเทมพี่ก็คิดได้แค่นั้นนะค่าพลังเรนเจอร์มันมีอะไรบ้างอะ HP เลือดแล้วก็พลังโจมตีมีแค่นี้เองที่มันจะบวกเพิ่มได้ง่ายๆแต่ยากหน่อยก็ความเร็วในการโจมตีกับความเร็วในการเคลื่อนไหวที่น่าสนก็อาจจะเป็นการใช้แร่เล่นกันละเด้งหนีอีกละที่อยากได้น่าจะเป็นสกิลมากกว่าอาจจะเป็นตีธรรมดาแล้วติดฟีดติดสตันอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับเอาหมดนะขอให้ดีจริงเหรอสุดท้ายไงก็ต้องมาเล่นในแบทเทิลโหมดใช่ไหมชาแนลพี่ก็ไม่เคยได้เล่นนะแบทเทิลโหมดไม่อยากเครียดไงไปดูคุณธนพลเล่นแล้วกันการรีวิว Battle Mode 2ให้ดีเลยขยันอดทนมากทำไปได้แนะนำว่าพักผ่อนบ้างนะครับโอ้แนะนำคนอื่นอีกแล้วตัวก็ผมก็นอนดึกทุกวันเลยช่วงนี้ติดอีกเกมนี่แหละไม่ได้เกมนี้ขนนกรถเลยว่ะดองไว้หลายวันครับก็ไม่รู้จะลุ้นอะไรไงจะมาจับกบแดงโชว์จับไม่ได้ไม่รู้จะเปิดดูกันทำไมอันนี้ส่วนใหญ่ก็มาบ่นนี่แหละอย่างน้อยอาทิตย์ละ1วันไงมาเจอกันเฉยจะให้มาทุกวันเลยก็มีอะไรให้ดูมันไม่มีอะไรอัปเดตใหม่แล้วนี่ครับนิดเดียวก็ไม่ให้นะนิดเดียวเองส่วน add friend day เอาไว้ช่วงไหนดีเอาไว้หลังขึ้นซีซั่นใหม่เลยแล้วกันนะครับหรือหลังช่วงอัปเดตอาจจะสักวันที่20กว่าๆละช่วงนั้นนะแล้วแอดเฟรนด์แอดเพื่อนกันนะใครยังไม่แอดก็รอหน่อยเรื่องซีซั่นใหม่เด็กรอให้มันโผล่ก่อนแล้วกันพี่ก็ไม่อยากเดามากโอเคจบไปแล้วครับเรามีเรื่องอะไรอีกวะอันนี้อย่าลืมลงนะครับจากจุดดาวเนี่ยน่าจะทันอยู่แหละง่ายด้วยซีซั่นใหม่ก็รอให้มันมาก่อนครับเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีพอมันก็รายละเอียดทางจะเยอะแหละเนี่ยพี่ลงอีก3วันก็ครบแล้วนะดูค่าพลังครับถ้าใส่ไอเทมมันจะเพิ่มช่องไหนได้บ้างก็น่าจะเป็นแถวนี้แหละจะเปลี่ยนเป็นติ๊กสปาร์ตเหรอไม่น่านะหรือจะเพิ่มระยะการยืนระยะการโจมตีระยะความกว้างของสปาร์ตก็ได้อยู่เพิ่ม HP ถ้ามีของสมใส่เพิ่ม HP เพิ่ม 20% อะไรเงี้ยโอ้โหพี่ใส่ให้ตัวนี้พี่ยิ้มเลย
เลือดกระจายตีไม่ตายแน่นอกจากมันจะปรับฝ่ายตรงข้ามไม่โหดโหดก็ถ้าปรับโหดขนาดนั้นใครไม่มีตัวนี้ก็ตายเหมือนกันก็ประมาณนี้แหละเนอะไอเทมที่ใส่แล้วกลายเป็นซูเปอร์มาสเตอร์อะไรอย่างงี้ป่ะแบบลดเวลาการรีชาร์จเรียกตัวใหม่ลงก็ได้อยู่ที่น่าจะชอบกันอาจจะเป็นใส่สกิลมาได้เงี้ยจะใส่มาอีกช่องหนึ่งถามว่าตีเร็วไปแบบแล้วมีสกิลหนึ่งอะไรอ่ะเดินเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้ตัวตีติดพิษมันก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยก็พี่อาจจะไม่ค่อยตอบในช่วงนี้ก็คือบางทีก็คำถามเดิมอ่ะก็มันจะตอบทำไม ตอบทุกวันก็เบื่อเหมือนกันบางทีแอดเฟนแอดอะไรนี้บางทีต้องอดทนรอหน่อยนะครับเปิดดูคลิปไปเดี๋ยวพี่จะขึ้นเองว่าอันไหนเฟนดีแอดเฟนเข้าไปแล้วพยายามจะพูดสาระสำคัญให้ได้ภายในช่วงต้นคลิปครับก่อนที่จะบ่นนะจะพูดเรื่องสำคัญก่อนน้องก็พยายามฟังด้วยฟังรายละเอียดอย่าคิดไปเองฟังให้ชัดเจนฟังให้จบก่อนครับแม่พูดเรื่องคิดไปเองนี่เดี๋ยวลากยาวอีกจบคลิปก่อนดีกว่าไว้คราวหน้าคราวหลังอารมณ์ดีๆอย่ามาพูดเรื่องนี้กันมันเรื่องยาวนิสัยไทยๆของเราฮะโอเควันนี้ก็สวัสดีครับขอให้โชคดีในการเปิดกบแดงนะครับในการจับกบแดงนะครับ